การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตอนนี้สูงกว่า155ล้านคนเฉพาะที่ประเทศอินเดียนะคะยอดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ20ล้าน6แสนคนแต่ภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ชาวอินเดียจำนวนหนึ่งเขามารวมตัวกันแบบที่ไม่กลัวการระบาดของโควิด -19 ค่ะเราจะเห็นผู้หญิงหลายร้อยคนเลยถือหม้อเหล็กบนศีรษะซึ่งเป็นประเพณีขบวนแห่ในหมู่บ้านนาวาปูระเพื่อถวายน้ำที่วัดบาลียาเดฟซึ่งนักบวชท้องถิ่นเขามีความเชื่อว่าจะทำให้การระบาดของโควิด -19 หยุดลงซึ่งเขาอ้างว่าโควิดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเทพเจ้าโกรธแต่อะไรก็ตามตำรวจไม่เห็นด้วยและคุมตัวนักบวชทั้งหมดไปสอบสวนเพราะมองว่าเป็นการละเมิดคำสั่งที่ให้ทุกคนอยู่ห่างกันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงในอินเดียขณะนี้โดยอินเดียนะคะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 380,000 คนทำให้ตอนนี้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อเกินกว่า20ล้าน6แสนคนแล้วค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะทำลายสถิติสูงสุดมาอีกครั้งเกือบ 3,800 คนทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 220,000 คนและคาดการณ์กันว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าสูงกว่า 400,000 คนภายในวันที่11มิถุนายนนี้และอาจจะสูงถึงระดับกว่า1ล้านคนในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนื่องจากว่าตอนนี้อินเดียประสบปัญหาด้านระบบสาธารณสุขอย่างหนักค่ะนอกเหนือจากการขาดแคลนออกซิเจนแล้วอินเดียก็กำลังเผชิญกับวิกฤตการการขาดแคลนวัคซีนโดยจำนวนการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิดในรอบ7วันล่าสุดเฉลี่ยที่ประมาณ 2,500,000 โดสจากที่เขาเคยตั้งเป้าเอาไว้ 4,500,000 โดสขณะเดียวกันนะคะเว็บไซต์ Hindustan Times ค่ะได้รายงานข่าวสลดวงการแพทย์สูญเสียหนึ่งในบุคลากรคนสำคัญภายหลังจากที่พบว่าดร.ราเจนดราคาปิล่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเพิ่งเสียชีวิตจากการติดโควิด -19 ในประเทศอินเดียแม้ว่าเขาจะได้รับวัคซีนของทางไฟเซอร์ครบ2โดสในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามขณะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีบริส จอนสันผู้นำของอังกฤษและนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐตกลงเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็นในการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด -19 ไปทั่วโลกซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเอาชนะการระบาดของโควิดโดยทั้งสองยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในภารกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ซึ่งรวมไปถึงความพยายามในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนของนานาประเทศแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่าขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 กำลังประชุมกันในกรุงลอนดอนแม้ว่าอินเดียไม่ใช่สมาชิกแต่ว่าอังกฤษเจ้าภาพค่ะก็ได้มีการเชิญให้เข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้แจ้งเมื่อวันที่4พฤษภาคมว่าตนเองได้พบปะกับคนที่ติดโควิด-19 เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนเขาจึงตัดสินใจร่วมประชุม G7 แต่เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ค่ะส่วนทางผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศเป้าหมายใหม่ในโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ให้ประชาชนโดยตั้งเป้าให้ 70% ของชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนต้านโควิดอย่างน้อย1โดสและมากกว่านั้นนะคะก็จะมีคนมากกว่า160ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งก็จะตรงกับวันชาติของสหรัฐพร้อมยังบอกได้ว่าจะประกาศอิสรภาพจากโควิด -19 ในวันดังกล่าวก็ต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐยังคงเป็นชาติที่มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด -19 สูงที่สุดในโลกค่ะส่วนถ้าไปดูยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกนะคะสะสมอยู่ที่155ล้านคนเสียชีวิตสะสม3ล้าน2แสนคนรักษาหายแล้ว132ล้านคนขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสด
อย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ